หลังจากที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ทำการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ามิติใหม่แห่งการตักบาตรโดยที่ไม่ต้องลุกออกจากที่นอนอยากใส่บาตรไม่ต้องไปถึงที่แล้วนะในขณะที่เลื่อนช้อปปิ้งของใน TikTok เพราะนอนไม่หลับสิ่งนี้ทำให้ฉันว้าวที่สุดในตอน 6:00 นเช้าคือการไลฟ์ขายของใส่บาตรพร้อมเขียนชื่อนามสกุลและใส่บาตรให้ลูกค้าก็โอนแล้วก็ใส่บาตรได้ไอเดียนี้ดีมากยุคนี้ใครไม่ปรับตัวอยู่ไม่รอดนะบอกเลยแล้วคือร้านขายดีจนสงสารพระรับของไม่ทันเจ้าของร้านชี้แจงล่าสุดพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยบางคนอายุเยอะไม่มีใครพาไปก็ไม่ได้ใส่บาตรเพราะฉะนั้นโลกพัฒนาขึ้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนเรื่องบุญก็ขึ้นอยู่กับว่าพระที่มาบิณฑบาตนั้นเป็นเนื้อนาบุญหรือไม่เพราะเงินที่โยมนั้นโอนมาให้แม่ค้าได้มาอย่างบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าทั้งสองล้วนบริสุทธิ์ทุกอย่างก็จะเกิดบุญถ้าไปยึดติดแบบเดิมการได้บุญนั้นจากโอกาส10ก็จะเหลือเพียง1จะว่าเป็นการที่ดีก็มีหลายมุมไม่ได้ดีที่สุดแบ่งเป็นดีดีเยี่ยมดียอดและดีที่สุดถ้าเป็นการดีที่สุดก็ต้องมาสัมผัสที่วัดวาอารามด้วยตนเองจะต่างกับอยู่บ้านและใส่บาตรออนไลน์ญาติโยมสบายใจได้แบบไหนก็ย่อมทำได้เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเอง